าถึงช่วงที่3ของรายการแล้วนะคะในช่วงนี้ก็ช่วงแรกที่ใครฟังคำพยากรณ์จากอาจารย์ไม่ทันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เลยดีจะย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งทั้ง12ราศีแต่ต้องตั้งใจฟังดีๆนะคะครับราศีแรกค่ะชาวราศีมังกรนะคะวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะวันนี้เรื่องงานอย่าใช้อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่นะคะโดยเฉพาะเวลาที่มีความขัดแย้งกับบริวารระวังจะมีปัญหาเรื่องการบังคับบัญชาในอนาคตค่ะส่วนเรื่องเงินเรื่องทองนะคะรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะเช่นเดียวกับเรื่องหัวใจนะคะความสัมพันธ์ยังคงราบรื่นลงตัวดีสีที่ถูกโฉลกค่ะสีดำสีต้องห้ามคือสีน้ำเงินค่ะต่อไปนะคะชาวราศีกุมค่ะวันนี้เรื่องงานกับเรื่องเงินทองนะคะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจสนับสนุนนะคะสภาพคล่องก็อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะเพียงแต่การลงทุนให้เน้นการทำกำไรระยะสั้นเป็นหลักนะคะมีเพียงเรื่องหัวใจเท่านั้นที่ไม่เด่นค่ะจะมีเรื่องที่ยากลำบากต่อการตัดสินใจนะคะสีที่ถูกโฉลกสีชมพูค่ะสีต้องห้ามคือสีเลือดหมูค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องหัวใจคนที่กำลังทำคะแนนและรอลุ้นมีโอกาสค่ะได้สัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจนะคะส่วนเรื่องเงินทองค่ะยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ติดแต่เรื่องงานให้ยอมเสียเวลาวางแผนก่อนนะคะเวลาค่อนข้างมีจำกัดค่ะสีที่ถูกโฉลกนะคะสีฟ้าสีต้องห้ามคือสีเหลืองเข้มค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานไม่เหมาะกับการทำในสิ่งที่แตกต่างนะคะพยายามรักษามาตรฐานหรือทำสิ่งเดิมให้ดีก็พอแล้วค่ะส่วนเรื่องเงินเรื่องทองนะคะก็ไม่เด่นหาเงินยากตัดสินใจลำบากค่ะยังโชคดีที่เรื่องหัวใจไม่มีปัญหาอะไรนะคะแม้คนโสดก็มีโอกาสได้เริ่มสานสัมพันธ์ค่ะสีที่ถูกโฉลกนะคะคือสีแดงส่วนสีต้องห้ามในวันนี้ก็คือสีขาวค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานระวังจะขำไม่ออกค่ะเข้าทำนองเก่งทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องราวของคนอื่นให้มากจนเกินไปนะคะแต่เรื่องเงินเรื่องทองและการลงทุนไม่เจ็บตัวประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้เช่นเดียวกับเรื่องหัวใจที่มีโชคสีที่ถูกโฉลกนะคะสีเหลืองค่ะสีต้องห้ามนะคะคือสีควันบุหรี่ค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานเดินไปตามแผนที่กำหนดไว้และมีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่สำคัญแต่เรื่องเงินทองต้องระวังการเสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคค่ะรวมถึงเพศตรงข้ามนะคะที่สำคัญวันนี้ต้องดูแลสุขภาพของตนเองและคนรักให้ดีค่ะคนโสดวันนี้ก็ไม่เด่นนะคะสีที่ถูกโฉลกก็คือสีดำส่วนสีต้องห้ามคือสีชมพูค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานมี2ด้านค่ะด้านดีคือมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้ใหญ่แต่สิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือเรื่องของการวางตัวกาลเทศะส่วนเรื่องเงินทองนะคะไม่ต้องพึ่งใครค่ะหมุนเงินได้แต่เรื่องหัวใจคนมีคู่จะทุกข์เพราะบุตรหลานนะคะคนโสดระวังคนไม่หวังดีค่ะสีที่ถูกโฉลกนะคะคือสีน้ำเงินสีต้องห้ามคือสีเทาค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานให้หาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือมีเกณฑ์ได้รับการยอมรับมากขึ้นส่วนเรื่องเงินทองนะคะก็มีโอกาสได้รับข่าวดีจากการพบปะพูดคุยนะคะการเข้าสังคมสำหรับเรื่องหัวใจก็เช่นเดียวกันค่ะมีโอกาสได้เริ่มต้นได้พบเจอคนที่ถูกใจสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มค่ะส่วนสีต้องห้ามก็คือสีกรมท่าค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องหัวใจอะไรก็ให้อะไรมองข้ามได้ให้มองข้ามไปนะคะเพราะว่าดูเหมือนจะมีหลายเรื่องที่ทำให้วิตกกังวลค่ะส่วนเรื่องเงินทองนะคะและการลงทุนเหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนจะได้รับความช่วยเหลือค่ะสำหรับเรื่องงานนะคะก็มีโอกาสก้าวกระโดดโดยเฉพาะคนทำการค้าขายค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีฟ้านะคะส่วนสีต้องห้ามคือสีส้มค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องงานคนที่ทำธุรกิจการค้ามีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการที่มีขนาดใหญ่กว่าแต่เรื่องเงินทองนะคะและการลงทุนต้องมีวินัยอย่าทำอะไรตามใจตัวเองค่ะสำหรับเรื่องหัวใจนะคะพยายามอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านค่ะแม้มีคนมาขอให้ช่วยก็ตาม
สีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูค่ะส่วนสีต้องห้ามในวันนี้คือสีน้ำตาลนะคะชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เรื่องงานสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ดำเนินการก่อนหน้าได้เช่นเดียวกับเรื่องเงินเรื่องทองนะคะและการลงทุนที่สามารถแบ่งปันและหยิบยืมคนใกล้ชิดมีเพียงเรื่องหัวใจเท่านั้นค่ะที่ไม่เด็ดโดยเฉพาะคนโสดต้องมีความพร้อมกว่านี้ค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มสีต้องห้ามคือสีชมพูค่ะปิดท้ายด้วยชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะจะมีโอกาสได้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆนะคะค่อยๆ คิดค่อยๆทำอย่าใจร้อนแล้วจะดีเองค่ะแต่เรื่องเงินทองนะคะไม่สู้ดีเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนที่มีโอกาสติดลบมากกว่าปิดบวกค่ะสำหรับเรื่องหัวใจนะคะวันนี้อย่าไปคาดหวังอย่าเปรียบเทียบกับคู่ของคนอื่นสีที่ถูกโฉลกก็คือสีเหลืองส่วนสีที่ต้องห้ามก็คือสีม่วงค่ะครบแล้วทั้ง12ราศีนะคะที่บอกให้ตั้งใจฟังนี่ตั้งใจฟังนะ คือกูอ่านผิด นะครับก็ครบถ้วนนะชัดถ้อยชัดคำสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปดูซ้ำนะครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ดูแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะครับจ้ะกดไลค์แล้วแชร์ด้วยก็ได้นะคะค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของตอบ SMS แล้วก็คุยสายสดนะคะจีขอย้ำช่องทางอีกทีละกันค่ะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยข้อความก็คือชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงสิ่งที่ท่านอยากรู้นะคะส่งมาที่422-1606ค่ะหรือว่าใครอยากคุยสายสดนะคะ024960493 024960494ค่ะจ้ะว่ากันเลยครับมาเลยค่ะคนแรกของช่วงนี้นะคะคุณชนะการรักวงค่ะเกิดวันเสาร์ที่30ธันวาคม2515ค่ะครับเวลา16:05 PM นะคะอยากถามเรื่องงานแล้วก็เรื่องคดีความค่ะคดีความออกทรงยืดเยื้อนะครับออกทรงยืดเยื้อแล้วก็ถ้าถามว่าแนวโน้มได้เปรียบหรือเสียเปรียบออกไปทางเสียเปรียบนะถ้ายังไม่เกิดขึ้นพยายามหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการซื้อเวลาอาจจะต้องทำใจในส่วนของงานปีจอนี้เป็นอย่างไรงานกลางๆนะงานกลางๆก็ถึงจะไม่โดดเด่นแต่ก็เอาตัวรอดได้นะครับก็การทำบุญเสริมช่วงนี้ให้คุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ในส่วนของสุขภาพของคุณเองนะเน้นในเรื่องของพวกทางเดินหายใจนะทางเดินหายใจช่องปากนะครับแล้วก็อาการพวกความเครียดไมเกรนอีกกลุ่มนึงช่องท้องนะครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณวานีนะคะเกิดวันที่2กันยา2513ค่ะเกิดตี2กว่านะคะฟ้าสว่างเป็นวันพุธค่ะอาจารย์จะถามภาพรวมชีวิตคู่โชคลาภค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45นะครับก็สุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะอีกไม่กี่วันผมจะพยากรณ์ดวงในช่วงอายุย่าง46เลยแล้วกันนะครับสิ่งที่ถามคือสิ่งที่กังวลและผมก็อยากจะบอกว่าหลังวันเกิดนะถ้ามีคู่บางคนเขาแก้เคล็ดนะถ้ามีปัญหากันมากบางทีเขาแยกห้องนอนนะครับหรือบางคนลงไปนอนกับลูกข้างล่างนะอีกคนนอนบนเตียงมีระยะห่างให้กันในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาเน้นการให้ชีวิตนะครับทุกเดือนนะหลังวันเกิดเนี่ย ขอไปครับหลังวันเกิดให้คุณให้ชีวิตสัตว์เป็นปลาก็ได้ฮะแก้ดาวจันทร์เนี่ยแหละนะซื้อที่ตลาดสดนะครับแล้วก็ไปปล่อยในเขตอภัยทานนะก็การเลือกชนิดของปลาก็สำคัญแม่น้ำใหญ่อย่างปลาไหลเนี่ยคนชอบปล่อยเงินทองไหลมาเทมาแต่บางทีเขาว่ายไม่ไหวนะก็ครั้งละ15ตัวนะครับอันนี้ทำส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ครับบ้านเลขที่ค่ะอาจารย์ทับ302ค่ะสร้างสรรค์แต่บางครั้งอาจจะทำอะไรต่างจากขนบธรรมเนียมที่ควรจะเป็นหรือค่านิยมคนในสังคมนะครับก็อาจจะดูแปลกแยกแตกต่างกว่าชาวบ้านได้อันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข0ครับเบอร์โทร13ค่ะหัวหน้างานเจ้าคนในคนเจ้าของธุรกิจแข่งกับใครก็ไม่แพ้ใช้ได้ครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณรุจิเลขนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่6ตุลา2517ค่ะเวลาเกิดประมาณ15:00 นนะคะขอถามเรื่องภาพรวมไปถึงโชคลาภด้วยค่ะครับแหมเหมือนโชคลาภสำคัญที่สุด ปีนี้ไม่เป็นไรฮะซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันแต่สิ่งที่อยากจะเตือนปีนี้เตือนเรื่องเงินเตือนเรื่องคู่ถ้ามีคู่เตือนในเรื่องของอุบัติเหตุถ้าขับรถถ้ารถมีแผลมีรอยให้ไปเคลมไปเก็บซะนะครับแล้วก็ให้คุณซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อก็ได้ครับถวายพระสงฆ์8อันหรือ8ด้ามอันนี้คือสิ่งที่เน้นและอยากจะเตือนนะครับค่ะ
ท่านต่อไปครับผมคุณวันนิตาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2529นะคะเวลาเกิดประมาณ 8:10 นาทีค่ะอยากถามเรื่องการงานการเรียนจะประสบความสำเร็จหรือไม่ค่ะครับในเรื่องของคนเราไม่มีใครแก่เกินเรียนจริงๆของคุณเองก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะครับเกณฑ์ในเรื่องการศึกษาผมทายดีนะนะครับในช่วงย่าง30หรือแม้กระทั่ง31ฟังแล้วก็อย่าประมาทก็ถ้าดูจากอายุนะถ้าไม่ได้เรียนล่าช้าจนเกินไปก็อาจจะเป็นการเรียนในระดับสูงกว่าปริญญาตรีซึ่งเทอมหรือว่ากรอบเวลาของมันก็น่าจะประมาณสัก 2-3 ปีก็ดูจากทรงแล้วก็น่าจะจบนะตามที่หวังหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นการเรียนต่อเนื่องจากอาจจะไม่ใช่ในระดับที่สูงมากก็การศึกษาก็ถือว่าได้ดั่งใจขอให้คุณขยันมากๆงานก็เช่นเดียวกันผมถือว่าขาขึ้นทั้ง2เรื่องครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณตาลนะคะเกิดวันพฤหัสที่10เมษายน2529ค่ะครับเวลาเกิด 5:39 นาทีค่ะเกิดที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะอยากจะลัคนาราศีทำบุญอะไรดีค่ะจ้ะการเงินด้วยค่ะจ้ะ คุณเหมือนจะตอบแล้วไม่เป็นไรฮะส่งมาซ้ำตอบได้ใหม่นะลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับธนูก็ต้องบอกว่าจังหวะเปลี่ยนผ่านของพระราชสัปดีที่โยกย้ายเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ส่งผลดีนะสำหรับชาวราศีธนูโดยเฉพาะใครอยากศึกษาหาความรู้เพิ่มนะการเดินทางไกลหรือแม้กระทั่งการยอมรับชื่อเสียงในเรื่องของเครดิตในแง่ของงานส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมของคุณในช่วงอายุย่าง30นี้นะครับไปบริจาคทำบุญลงศพนะกับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งหรือว่าตามวัดที่เขาเปิดรับให้บริจาคการเสี่ยงโชคไม่เชียร์จริงๆครับเบอร์โทรค่ะอาจารย์26ค่ะสุขพระเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์นะสุขกับจันทร์ถือว่าดีครับทะเบียนรถนะคะ7200ค่ะเสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีเลข0นี่คือดาวมฤตยูด้วยนะหมายถึงว่าภัยอาเพศความพลิกผันแม้จะเด่นในเรื่องสร้างสรรค์หรือว่าต่างประเทศก็ตามการประดิษฐ์คิดค้นก็ใช่ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแตะไปที่บาปพระข้อใหญ่7และก็0ครับตอนนี้มีสายมาแล้วค่ะอาจารย์จ้ะว่ามาเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อคุณอุไรวันค่ะอุไรวันนะคะอ่ะรายงานตัววันเดือนปีเกิดโทรจากที่ไหนครับโทรจากอุดรค่ะโอ้มาไกลวันเดือนปีเกิดค่ะวันเดือนปีเกิดวันที่28ครับวันอาทิตย์ค่ะเดือนอะไรคะเดือนธันวาคมค่ะพ.ศ.ค่ะพ.ศ. 2523ค่ะค่ะจ้ะ28ธันวานะ23นะครับกี่โมงคะ10โมงค่ะจังหวัดอุดรเลยหรือเปล่าฮะเกิดที่จังหวัดอุดรไหมคะไม่ค่ะเกิดอยู่กาฬสินธุ์ค่ะเกิดอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ค่ะโอเคก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะค่ะจ้ะอ่ะคำถามว่ามาเลยครับอยากถามเรื่องการงานนะคะตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะคือตอนนี้เปิดร้านถ่ายเอกสารอยู่นะคะครับขายเครื่องอุปกรณ์การเรียนนะคะอาจารย์จ้ะแล้วมีอะไรอีกไหมคืออยากถามว่าเรื่องงานที่ไอ้ทำอยู่นี่ดีไหมยึดทรัพย์ดีไหมโอ้ยตกลงทำสองอย่างถูกไหมฮะเปิดร้านขายเครื่องเขียนศูนย์ถ่ายเอกสารแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือการยึดทรัพย์อันนี้คือทำแบบติดลิงก์กับสถาบันการเงินใช่ไหมทำอย่างถูกต้องใช่ไหมใช่ค่ะอย่างนี้ครับถ้าถามว่าทั้งสองกลุ่มอาชีพเนี้ยผมให้น้ำหนักกับกลุ่มแรกมากกว่านะนะว่ากันยาวๆใช่ใช่ว่ากันยาวๆดีกว่าการบริหารหนี้การตามหนี้การยึดทรัพย์อะไรผมว่าระยะยาวก็ไม่ค่อยเด็ดหรอกนะทำมากี่ปีแล้วในส่วนของเครื่องถ่ายเอกสารทำมาได้ประมาณ7-8 ปีแล้วค่ะเห็นไหมล่ะก็บอกแล้วว่าระยะยาวมันดีกว่านะถึงแม้ว่าปีจรช่วงนี้ยอดมันตกหน่อยนะครับแต่ว่ายืนยันว่าระยะยาวดีกว่าในเรื่องของการยึดทรัพย์นะครับใช่ไหมคะใช่คุณเองก็รู้เพราะว่าทำอยากถามอาจารย์ว่าช่วงนี้ทำไมทำงานอะไรเป็นติดขัดนะคะก็เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกปีนี้เกณฑ์ไม่ดียอดมันตกนะครับว่าอุตสาหะคือความเหนื่อยยากฉะนั้นปีนี้อาจจะต้องออกแรงให้มากไม่ว่าจะเป็นงานอะไร
นะครับในเรื่องของเครื่องเขียนเนี่ยคุณเองอาจจะต้องหาว่าคุณจะจัดจำหน่ายหรือว่าจะเพิ่มยอดโดยการขายผ่านช่องทางไหนนะหรือแม้กระทั่งงานยึดทรัพย์เดิมที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยจะหาวิธีการอย่างไรนะแต่ว่าเกณฑ์งานมันไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดแย่ซะทีเดียวนะมันเป็นทรงนี้นะสมมุติถ้าเป็นพวกงานยึดทรัพย์เนี่ยอาจจะเป็นเลื่อนก็ได้ช้าก็ได้มีอุปสรรคติดขัดก็ได้มันจะเป็นทรงนี้นะครับเขาว่าจะส่งงานมาให้จากทางกรุงเทพนะคะอาจารย์จะง่ายไหมหรือว่าก็อย่างที่ผมบอกอ่ะอาจจะเลื่อนไงอาจจะมีเลื่อนอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบางอย่างและที่สำคัญมันก็ไม่ได้ฉลกกับพื้นชะตาก็ไม่เป็นไรถ้าธนาคารอันนี้ทำจำเป็นต้องทำหรือว่าดีลกับเขาไว้แล้วก็ให้เผื่อใจอาจจะต้องออกแรงมากหน่อยแต่อาชีพหลักๆอย่าทิ้งอย่าทิ้งอันนั้นคือของจริงค่ะจ้ะอาจารย์ขอถามอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมคะเพราะว่าของพี่สาวนี่ทำไมเขาไม่นั่นดีเลยค่ะพี่เกิดวันที่เท่าไหร่ครับพี่เกิดวันที่15 มิถุนา 2522ครับเกิดเวลา10 โมงเกิดวันศุกร์ค่ะตรงกับวันศุกร์ครับพี่ทำอะไรอยู่ฮะคือแกทำงานเกี่ยวกับโรงพิมพ์นะคะทำเกี่ยวกับโรงพิมพ์เป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่โรงพิมพ์ค่ะจริงๆถ้าถามว่าของเขาเนี่ยเลยผ่านวันเกิดที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยไม่กี่เดือนเนี่ยความจริงปีนี้เรื่องงานจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะนะสำหรับพี่สาวนะครับเพียงแต่ว่ามันเพิ่งผ่านเข้ามาปีที่แล้วไม่ค่อยดีนะแต่ว่าของเขาเนี่ยงานลงพิมพ์ระยะยาวก็ถือว่าไปได้เลี้ยงชีพได้นะครับเลี้ยงชีพได้นะเพียงแต่ว่าของเขาจะมีปัญหาเรื่องการเก็บออมหรือมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับคนใกล้ชิดนะเก็บเงินไม่อยู่ก็ได้ในความหมายจะเป็นแบบนั้นให้เขาทำบุญเรื่องของแสงสว่างเป็นประจำนะก็จะถามมีคำถามคำคือเรื่องสุขภาพนะคะอาจารย์ครับมันยังไงคะของใครของพี่หรือของเราของหนูเองนี่แหละค่ะทางงานต้องขอวันเดือนปีเกิดอีกครั้งนึงครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่28เดือนธันวาค่ะพ.ศ. 2523เกิด10 โมงวันอาทิตย์จ้ะของคุณก็หลักๆเลยนะที่จะเตือนนะครับในเรื่องของสุขภาพก็คือช่องท้องนะช่องท้องเนี่ยเน้นเกี่ยวข้องกับพวกระบบภายในเป็นหลักเลยแหละนะมดลูกรังไข่ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะนะครับและอีกกลุ่มนึงก็เป็นพวกทางเดินอาหารเบาหวานพวกเนี้ยแม้กระทั่งพวกซีสถ้ารู้สึกว่ามีความผิดปกติอะไรเนี่ยเจอพวกก้อนเนื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยให้รีบไปตรวจเช็คนะครับนะอันนี้คือหลักๆเลยแหละและผมว่าคุณก็เป็นบางส่วนก็เป็นอยู่แล้วนะฉะนั้นก็ตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังนะปีละครั้งดีนะครับจ้ะคือไอ้แฟนทำงานตรงนี้ดีไหมคะอาจารย์เดี๋ยวก่อนจะกลับไปแฟนอีกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะงั้นของคุณจบแล้วนะไม่มีแล้วนะไม่ย้อนกลับมาแล้วนะแฟนเกิดวันที่เท่าไหร่ครับแฟนเกิดวันที่14 มิถุนาค่ะพ.ศ. 2523กี่โมงเกิดกี่โมงอันนี้จำไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรไปหาเวลาเกิดที่ชัดเจนแล้วค่อยกลับมาคุยกันนะจะได้คำพยากรณ์ที่แม่นยำนั้นแล้วก็ถูกต้องนะครับก็โอเคขอบคุณนะครับนะขอบคุณขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็ตอบ SMS ต่อนะคะครับค่ะคนนี้เลยนะคะคุณสุริวิภาค่ะฉัตรทันนะคะเกิดวันพุธค่ะ8 โมงเช้าปีมะเสงนะคะ2520ค่ะในส่วนข้อมูลอันนี้ไม่มีวันใช่คือจริงๆเขาค่อยๆหาก็คงจะได้แหละแต่ว่าด้วยเวลาที่มีจำกัดนะครับแล้วอยากจะเป็นการรีเช็คข้อมูลที่ถูกต้องฉะนั้นรบกวนใส่วันเดือนพ.ศ.และเวลาเกิดเข้ามาก็ดูทะเบียนรถให้เขาไหมคะทะเบียนรถค่ะ9000ค่ะผมเข้าใจนะว่าเป็นเลขประมูลด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าในแง่ของเลขกษัตริย์นะเลขศูนย์เนี่ยมันหมายถึงดาวมฤตยูนะครับภัยอาเพศความพลิกผันก็ได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่คู่หลังครับจ้ะงั้นเดี๋ยวรบกวนค่อยส่งมาใหม่ละกันนะคะคือใส่ข้อมูลที่เป็นสากลอ่ะวันเดือนปีก็คือขอเป็นพ.ศ.ไม่ใช่ปีนักษัตริย์นะอันนี้บอกมาครบเลยค่ะแต่ข
ขาดวันเดือนปีเกิดอ๋อขาดวันที่แต่บอกอันที่ยากๆพร้อมมาหมดเลยจ้ะโอเคครับท่านต่อไปค่ะเด็กเอ๊ะอันนี้ดูไปแล้วป่ะคะน้องชานนท์ตอบไปแล้วตอบไปแล้วในเบรกที่1เลยค่ะท่านต่อไปครับผมคุณเกิดชัยกี่เจริญนะคะเกิดวันที่10มกราคม2516ค่ะเกิดปีชวดวันพุธเวลาเกิดประมาณ8โมงเช้าค่ะเกิดที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะแต่ไม่ได้บอกสิ่งที่ถามมาอาจจะเป็นภาพรวมๆค่ะอาจารย์ปี16วันพุธวันพุธกลางวันนะก็เดี๋ยวดูว่าสิ่งไหนจะเตือนก็เตือนเรื่องงานกับเตือนเรื่องเงินเตือนเรื่องผู้ใหญ่โดยเฉพาะถ้าคุณมีนายหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ชายหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายให้ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะของคุณปีนี้หาโอกาสเน้นการทำทานกษัตริย์ช่วยเหลือสุนัขจรจัดแมวก็ได้นะหรือแม้กระทั่งถ่ายชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังศรัทธาครับท่านต่อไปค่ะคุณสุภโชคประมูลผลนะคะเกิดวันที่11กรกฎาคม2518ค่ะเกิดวันศุกร์นะคะเวลาเกิด 8:30 นาทีค่ะตอนนี้อาชีพที่ทำกับแฟนเกี่ยวกับความสวยความงามเช่นสักคิ้วจะดีไหมคะส่วนตัวของคุณเองเนี่ยนะคืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามก็ต้องบอกว่าไม่เด่นนะไม่เด่นในพื้นดวงนะครับโดยเฉพาะถ้าเข้าปีจรเนี่ยย่าง41ที่เพิ่งผ่านเข้ามาเนี่ยจะเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างเดี๋ยวลองดูว่ามีกลุ่มไหนที่น่าสนใจกว่าพฤหัสสวยกว่านะครับถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่นสมุนไพรนวดแผนโบราณนะครับธุรกิจพวกเครื่องสังขพันธ์นะลองสำรวจดูว่าตัวเองมีความพร้อมและถนัดหรือไม่ครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณวนิดาตรีทรัพย์อนันต์นะคะเกิดวันที่4สิงหาคม2558ค่ะครับเกิดวันอังคารนะคะเวลาเกิด 18:26 น.เกิดที่จังหวัดชลบุรีค่ะถามว่าสุขภาพดีไหมค่ะวันอังคารถูกต้องอ่ะหนูสะกดชื่อวะวะแหวนนนทริดาค่ะนามสกุลตรีทรัพย์อนันต์ค่ะตรีทรัพย์อนันต์ต่อเต่ากลันค่ะถ้ามีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันระบบเลือดนะครับหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของงานที่มันไม่ค่อยนิ่งมีการเปลี่ยนแปลงไม่มั่นคงก็ควรจะปรับแก้นะครับเพราะว่าเลขศาสตร์ไม่ค่อยสวยเมื่อรวมกับนามสกุลก็อาจจะทำอะไรล่าช้าคนอื่นก็ได้ฉะนั้นชื่อควรจะเริ่มต้นด้วยเป็นสุภาพสตรีนะครับชัยวัฒน์พฤหัสบ่อใบไม้ปอปลาผอผึ้งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสมเผาแล้วก็มอม้านะครับหลีกเลี่ยงกอไก่ขอไข่คอควายคอละขังและก็งองูครับจากสุขภาพก็ตอนนี้น้องเพิ่งเกิดด้วยนะฉะนั้นก็ปีแรกเนี่ยของอายุย่างปัจจุบันดูแลสุขภาพน้องเขาให้ดีหลักๆเลยนะทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารแล้วมันจะเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวสำหรับน้องเขาด้วยนะครับจ้ะท่านต่อไปค่ะเกิดพฤหัสที่24เดือน12ค่ะ2507นะคะจ้ะเกิดประมาณ 5:30 ถึง 6:00 นเช้าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสค่ะอยากจะถามเรื่องครอบครัวคู่ครองนะคะมีอันหลังมามีบุคคลที่3เข้ามาเมื่อไหร่จะออกไปสักทีผมตอบแบบนี้นะเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยก็อีกผมใช้คำนี้นะช่วงประมาณปีเศษๆเนี่ยจนถึงช่วงย่าง52ต้องประคองให้ดีไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแต่ว่าเกณฑ์ความรักเนี่ยถ้าสมมติไม่ได้มีปัญหาเรื่องบุคคลที่3มันก็จะมีเรื่องอื่นนะครับก็อดทนหน่อยนะปีเศษๆต้องผ่านถึงช่วงย่าง53ไปให้ได้นะครับช่วงนี้ก็ให้คุณหาโอกาสนะไปบริจาคเงินให้ทางกับพวกคนตาบอดก็ได้นะครับส่วนหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยอีกไม่กี่เดือนก็เน้นในเรื่องของน้ำนะซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ก็ได้ครับครั้งละ15ขวดค่ะอาจารย์ขาช่วงนี้เราต้องปิดเบรกแล้วล่ะค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาตอบ SMS รวมไปถึงบอกเลิกงามยามดีด้วยค่ะจ้ะแล้วกลับมาพบกันค่ะ